עכשיו יש הרבה כוחות שמנסים למנוע מאיתנו לעשות זאת. ולאחרונה הצטרף אליהם כוח נוסף. בית הדין הבינלאומי הפלילי בהאג. לבית הדין הזה אין לו שום סמכות על מדינת ישראל. ศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ออกแถลงการระบุว่าได้ออกหมายจับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลและโยอาฟกัตแลนด์อดีตรัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลในข้อหาอาชญากรรมต่อมนุษยชาติและอาชญากรรมสงครามที่ก่อขึ้นตั้งแต่8ตุลาคม2023จนถึงอย่างน้อยวันที่20พฤษภาคม2024ซึ่งเป็นวันที่อัยการยื่นคำร้องขอหมายจับแถลงการระบุต่อว่ามีเหตุผลอันสมควรที่เชื่อได้ว่าเนทันยาฮูและกัตแลนด์จงใจและรู้เห็นจนทำให้พลเรือนในฉนวนกาซาต้องสูญเสียสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำยารักษาโรคเวชภัณฑ์ตลอดจนเชื้อเพลิงและไฟฟ้าซึ่งการกระทำเหล่านี้ไม่ได้มีความจำเป็นทางทหารจึงถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศทั้งนี้ทั้งสองอาจจะถูกจับกุมหากเดินทางไปยังประเทศหนึ่งประเทศใดจาก123ประเทศที่ลงนามในธรรมนูญกรุงโรมของ ICCนอกจากนี้ศาลโลกยังตัดสินใจอย่างเป็นเอกฉันท์ที่จะออกหมายจับมูฮัมหมัดเดอีฟผู้บัญชาการของกลุ่มฮามาสในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติและอาชญากรรมสงครามที่กระทำในอิสราเอลปาเลสไตน์ตั้งแต่วันที่7ตุลาคม2023นอกจากนี้ยังมีข้อกล่าวหาในความผิดต่างๆเช่นฆาตกรรมทรมานชำเราและความรุนแรงรูปแบบอื่นๆด้วยก่อนหน้านี้คาริมข่านอัยการศาลอาญาระหว่างประเทศได้ยื่นขอหมายจับในส่วนของกลุ่มฮามาสจำนวน3คนได้แก่ยะยาเซนวาอดีตผู้นำกลุ่มฮามาสอิสมาอิลฮานิเยอดีตหัวหน้าฝ่ายการเมืองฮามาสและมูฮัมหมัดเดอีฟแต่ต่อมาทั้งอิสราเอลและฮามาสต่างก็ยืนยันว่าเซนวาได้ถูกสังหารไปแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคมส่วนฮานิเยก็ถูกสังหารไปเมื่อเดือนตุลาคมอย่างไรก็ดีในส่วนของเดอีฟนั้นอิสราเอลอ้างว่าสังหารเขาไปเรียบร้อยแล้วเช่นกันแต่ทางกลุ่มฮามาสยังไม่ได้มีการออกมายืนยันเรื่องนี้แต่อย่างใดขณะเดียวกันเนทันยาฮูก็ได้ออกแถลงการโต้กลับทันทีว่าการตัดสินใจของศาลโลกนับเป็นวันที่มืดมิดในประวัติศาสตร์ของประเทศชาติศาลอาญาระหว่างประเทศในกรุงเฮกจะตั้งขึ้นมาเพื่อปกป้องมนุษยชาติแต่วันนี้กลับกลายเป็นศัตรูของมนุษยชาติเสียเองและว่าอิสราเอลปฏิเสธอย่างรุนแรงต่อการกระทำที่ไร้สาระและเป็นเท็จรวมถึงปฏิเสธในข้อกล่าวหาของศาลอาญาระหว่างประเทศเพราะเป็นองค์กรการเมืองที่มีอคติเลือกปฏิบัติและนี่เป็นการต่อต้านชาวยิวอิสราเอลจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันใดๆทั้งสิ้นเพื่อปกป้องพลเมืองของตนต่อไปและจะไม่ถอยจนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์สงครามทั้งหมดที่อิสราเอลกำหนดไว้ตั้งแต่เริ่มต้นปฏิบัติการעכשיו יש הרבה כוחות שמנסים למנוע מאיתנו לעשות זאת ולאחרונה הצטרף אליהם כוח נוסף בית הדין הבינלאומי הפלילי בהאג לבית הדין הזה אין לו שום סמכות על מדינת ישראל.ขณะที่บรรดาผู้นำโลกต่างก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันไปโดยพันธมิตรหลักอย่างสหรัฐออกมาประณามการตัดสินใจของศาลโลกโดยโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐระบุว่าอเมริกาปฏิเสธต่อการตัดสินใจของ ICC และเรายังคงมีความกังวลอย่างยิ่งต่อการเร่งรีบของอัยการในการออกหมายจับและความบกพร่องต่างๆในกระบวนการที่นำมาซึ่งการตัดสินใจในครั้งนี้สหรัฐเคยพูดอย่างชัดเจนว่าศาลโลกไม่มีขอบเขตอำนาจในประเด็นนี้และเราจะตอบโต้ให้สาสมอย่างไรก็ตามพันธมิตรอย่างสหภาพยุโรปยอมรับว่าคำตัดสินนั้นมีผลผูกพันมันไม่ใช่การตัดสินใจทางการเมืองโจเซฟบอร์เรลหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของ EU กล่าวว่ามันคือการตัดสินใจของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศที่จำเป็นต้องได้รับความเคารพและปฏิบัติตามด้านองค์กรปาเลสไตน์คู่อริของกลุ่มฮามาสบอกว่ามันเป็นสัญญาณแห่งความหวังการตัดสินใจของศาลโลกเป็นตัวแทนของความหวังและความเชื่อมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศและสถาบันระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกศาลโลกบังคับใช้นโยบายตัดขาดการติดต่อและตัดขาดการประชุมกับเนทันยาฮูและกัตแลนด์
ในส่วนของฮามาสก็ชี้ว่าคำตัดสินของ ICC คือความยุติธรรมเป็นก้าวย่างสำคัญในการมุ่งสู่ความยุติธรรมและสามารถนำไปสู่การชดใช้เหยื่อแต่มันยังคงมีผลอย่างจำกัดและอาจจะเป็นเพียงแค่สัญลักษณ์หากว่าไม่ได้รับการสนับสนุนจากทุกประเทศทั่วโลกส่วนรัฐมนตรียุติธรรมตุรกีระบุว่าการตัดสินใจดังกล่าวถือว่าล่าช้าแต่ก็นับว่าเป็นการตัดสินใจที่เป็นบวกในการหยุดการนองเลือดและหยุดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในปาเลสไตน์ด้านอิตาลีกุยโดครอสเซนโตรัฐมนตรีกลาโหมก็บอกว่าประเทศของเขาจะมีหน้าที่จับกุมเนทันยาฮูและกัตแลนหากเดินทางเยือนอิตาลีแม้จะเชื่อว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดที่จัดให้เนทันยาฮูอยู่ระดับเดียวกับฮามาสส่วนสเปนก็แสดงความเคารพต่อการตัดสินใจดังกล่าวและจะดำเนินการสอดคล้องกับคำมั่นสัญญาพันธสัญญาตามธรรมนูญกรุงโรมและกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงเนเธอร์แลนด์ก็พร้อมที่จะดำเนินการตามหมายจับสำหรับเนทันยาฮูรัฐมนตรีต่างประเทศกล่าวว่าหากเขาเดินทางมายังดินแดนของเนเธอร์แลนด์เนทันยาฮูจะถูกจับกุมและเนเธอร์แลนด์จะหลีกเลี่ยงการติดต่อที่ไม่จำเป็นกับเนทันยาฮูและกัตแลนด์อีกด้วยสำหรับไอร์แลนด์ได้เรียกหมายจับของศาลอาญาระหว่างประเทศว่าเป็นก้าวย่างสำคัญยิ่งข้อกล่าวหาเหล่านี้ร้ายแรงอย่างมากไอร์แลนด์เคารพต่อบทบาทของศาลโลกและใครก็ตามที่สามารถช่วยเหลือศาลในการดำเนินงานที่สำคัญได้จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนและไม่ควรปล่อยทำลายความเป็นกลางของศาลโลกที่นี่ไอร์แลนด์สนับสนุนการเป็นรัฐปาเลสไตน์มานานแล้วโดยไปไกลถึงขั้นให้การยอมรับปาเลสไตน์อย่างเป็นอิสระในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งนี้กลุ่มสิทธิมนุษยชน Amnesty International กล่าวว่าเนทันยาฮูกลายเป็นบุคคลต้องสงสัยถูกต้องการตัวอย่างเป็นทางการแล้วเราขอเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกศาลอาญาระหว่างประเทศรวมถึงสหรัฐและพันธมิตรอื่นๆของอิสราเอลเคารพต่อคำตัดสินด้วยการจับกุมและส่งตัวผู้ที่ศาลอาญาระหว่างประเทศต้องการตัวมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ